สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่ามะกานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมวัดสูงเขาแจ่มฟ้านะครับวัดสูงเขาแจ่มฟ้านั้นนะครับอยู่ที่อำเภอท่ามะกานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านมาชมนะครับเสาสีแดงนะครับที่โลอินะครับเสาที่โลอินะครับก็เหมือนกับอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเราก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับวัดสูงเขาแจ่มฟ้าแห่งนี้นะครับวัดสูงเขาแจ่มฟ้าแห่งนี้นะครับก็มีสถานที่รอบรอบวัดนะครับก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะนะครับที่ให้เรานั้นได้มาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นชมนะครับพญานาคนะครับแล้วก็ลอดใต้ท้องพญานาคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในโบสถ์นะครับก็สามารถไปขอพรนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาลอดใต้ท้องพญานาคนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับกันที่วัดสูงเขาแจ่มฟ้าแห่งนี้เลยนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับสามารถเดินทางมาได้หรือค้นหาใน Google นะครับนะฮะก็สามารถค้นหาได้นะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับสวยงามนะครับมาแล้วประทับใจมากนะครับท่านใดที่ได้มาเที่ยวชมแล้วจะต้องบอกได้เลยว่าชอบนะครับคือวันนี้นะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศนะครับเสาที่โลอินะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็มาลอดใต้ท้องพญานาคด้วยนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนาะนะหลายๆคนเขาก็มาเที่ยวชมกันนะครับสวยงามนะครับก็สามารถเดินทางมากันเยอะๆนะครับมาทำบุญที่วัดสูงเขาแจ่มฟ้านะครับสวยงามกับบรรยากาศนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านนั้นไปเดินลอดใต้ท้องพญานาคด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมความสวยงามนะครับของพญานาคนะครับแล้วก็หลายๆมุมของวัดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันยาวๆเลยครับ